ห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิวเมนบอร์ดนะครับเอาจริงๆแล้วนะฮะพอมันเป็น Intel Gen 13เนี่ยเราก็พอรู้กันอยู่นะครับเมนบอร์ดเนี่ยมันหาค่อนข้างยากนะครับรุ่นอะไรต่างๆมันก็มีไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆว่าจำนวนตัวเลือกเนี่ยมันน้อยกว่าตอนสมัย Gen 12 Gen 11อยู่พอสมควรเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือราคานะครับของเมนบอร์ดตระกูล Z700 Series หรือว่า Z790 ของ Intel Gen 13เนี่ยมันค่อนข้างจะช็อกโลกนะครับณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีรุ่นไหนที่ราคาจับต้องเป็นมิดสำหรับคนทั่วไปได้เลยนะครับตอนนี้มีแต่รุ่นไฮเอนด์เท่านั้นนะครับแต่จะว่าไปแล้วรุ่นไฮเอนด์เองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเซกเมนต์นะของ Asus นะครับมันก็จะมี ROG มันก็จะมี ROG Strix อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือ Pro Art นะครับ Series Pro Art คืออะไรนะครับหลักๆแล้วก็คือกลุ่มครีเอเตอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเมนบอร์ดเนี่ยมันจะตอบสนองฟีเจอร์ของครีเอเตอร์ยังไงนะครับเพราะเมนบอร์ดหลักๆมันก็มีหน้าที่แค่แบบเสียบ CPU เสียบแรมการ์ดจออะไรต่างๆสตอเรจใช่ไหมถูกต้องนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเมนบอร์ดเฉพาะสำหรับครีเอเตอร์หรอกครับเพียงแค่พวก I/O และการรองรับอะไรต่างๆมันเหมาะสมสำหรับกลุ่มครีเอเตอร์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณจะประกอบคอมเฉยๆเอาไปเล่นเกมตัวนี้เหมาะไหมผมว่าเหมาะนะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟีเจอร์ที่ต้องมีแบบสวิตช์บนเมนบอร์ดหรือฟีเจอร์ด้านเกมมิ่งอะไรนะครับต้องการประกอบคอมเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ต้องการ I/O ที่ทันสมัยตัวนี้จะตอบโจทย์คุณครับไลพวก I/O สมัยใหม่ที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับมีพอร์ต Thunderbolt 4ที่เอาพุทธิเทพพอร์ตได้นะครับมี HDMI 2.1 นะครับมีพอร์ต LAN 10 GB พอร์ต LAN 2.5 GB นะครับเท่านี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะว่ามันเป็น I/O ที่คนสายทำงานต้องการนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่สายทำงานก็อย่างที่บอกไปครับคนที่ชอบ I/O สมัยใหม่เนี่ยก็เลือกบอร์ดตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆของ Z790 เนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นบอร์ด ROG แล้วจะเล่นเกมได้ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับให้คุณเลือกเป็นบอร์ดตามดีไซน์และก็ฟีเจอร์พวก I/O อะไรต่างๆที่เขาให้มามากกว่านะครับหลักๆแล้วนะครับราคาเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ10,000ปลายๆนะเกือบ20,000นะ19,000อะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นบอร์ดราคาประหยัดแต่ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าZ790 ตอนนี้มันไม่มีเมนบอร์ดราคาประหยัดให้คุณเลือกนะครับถ้าคุณจะใช้ Gen 13รหัส K คุณก็ต้องใช้ไอ้เมนบอร์ดประเภทนี้อะไรฮะถึงจะสมส่วนกันนะครับอ่ะหน้ากล่องนะครับหลักๆแล้วมันก็ไม่ได้ดูพรีเมียมอะไรนะผมคิดว่าเมนบอร์ด 19,000 สมัยก่อนเนี่ยโหแกะกล่องมานี่สุดยอดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ต่างกับเมนบอร์ดกล่อง 4,000 5,000 เลยนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสเพราะว่าไม่สนใจหรอกนะบางคนก็ซื้อเมนบอร์ดมาใช้ไม่ได้ซื้อมาโชว์นะครับแต่ว่าคนที่เป็นสาย ROG เขาจะอยากจะซื้อมาโชว์มากกว่าพวกนั้นเน้นของพรีเมียมแต่ตัวนี้ไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าคุณดูแพ็กเกจิ้งอะไรต่างๆเลยคือมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับเนี่ยมันก็เมนบอร์ดธรรมดานะฮะเดี๋ยวให้ดูต่อว่ามีอะไรอยู่ภายในบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าไออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นบันเดิลเนี่ยครับเขาก็จัดเรียงมาอย่างแบบประหยัดพื้นที่นะโดยที่ภายในแล้วนะครับก็จะมีเสา Wi-Fi อยู่นะครับเสา Wi-Fi เนี่ยมันเป็น Wi-Fi 6E นะครับซึ่งมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้เวลาคุณใช้งานคุณแปะหลังเคสแปะก็ได้นะครับถือว่าดีกว่าเสา Wi-Fi เจนก่อนนะเจนก่อนที่ผมใช้ของ Asus เนี่ยแบบวางไว้หลังเคสเอามือไปปัดหลุดล่วงกระจายประจำตลอดเลยแล้วก็ตัวเนี้ยมันแก้ปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็น Wi-Fi 6E นะถ้าใครมีเราเตอร์ซิ่งๆก็สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้ฮะก็ไป QR Code ไปโหลด Control Center Express นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้งานนะครับก็จะมี Instruction Manual อะไรต่างๆตาม QR Code ตรงนี้มีอะไรคืออะไรอ่ะไม่รู้จักเลยเหมือนอุปกรณ์อะไรสมัยแบบตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะก็เวอร์ไปนะแผ่นซีดีคงให้มาตามกฎหมายแหละว่าต้องให้ไดเวอร์มาด้วยแต่ว่าคือสมัยนี้คงไม่มีใครเขาใช้กันแล้วนะครับแผ่นซีดีแต่ไม่แน่นะสายครีเอเตอร์อาจจะยังต้องใช้กันอยู่ก็ได้นะครับต่อมาเป็นคู่มือนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ดูนะโดยเฉพาะกับพวกเมนบอร์ดราคาแพงๆสเปคบนๆอย่างนี้เพราะว่าบางทีช่องแต่ละช่องเนี่ยสเปคการรองรับอะไรต่างๆไม่เหมือนกันโดยเฉพาะพวกสตอเรจนะครับก็ดูคู่มือแล้วก็เสียบให้ถูกต้องด้วยนะครับการประกอบพัดลมอะไรต่างๆก็ดูอันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะว่าช่องไหนไปทำอะไรต่อมาอันนี้นะครับเป็นใบของ Asus Web Storage 1TB นะครับผมไม่แน่ใจเขาให้มาเท่าไหร่นะครับบอกว่าซื้อ 1TB ได้200 GB อ้าวไม่ได้แจกหรอกวะโฆษณานี่หว่าต่อมามีอะไรอีกครับก็จะมีพวกไอ้สายทั่วๆไปนะครับที่เป็นแบบสาย SATA อะไรอย่างเงี้ยมีมาให้4เส้นนะครับแล้วก็มีสาย DP มาให้1เส้นทำอะไรเดี๋ยวบอกอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัดเหรออันนี้ก็น่าจะเอาไว้วัดสเกลอะไรต่างๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับก็จะมีช่วง Not M.2 อ่ะอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปครับแต่สาย DP อันนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรต้องดูที่เมนบอร์ดเดี๋ยวผมไปพูดถึงตอน I/O อีกที
หน้าตาเมนบอร์ดนะครับนี่เลยอย่างที่เห็นนะฮะมันดูภูมิฐานมากนะครับก็คือมีสีดำตัดกับสีทองแล้วก็ PCB ที่เป็นสีดำอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้ก็ตามสไตล์ ProArt อ่ะ ProArt มันก็คือ Creator นะครับ Creator เขาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรที่มันฉูดฉาดแต่ต้องการความแบบมืออาชีพนะครับหน้าตานี้มันก็ดูมืออาชีพนะครับส่วนตัวผมก็ชอบแบบนี้แหละมันออกมาแนวมินิมอลมากกว่านะครับตรงนี้จะเห็นคำว่าPower up your imagination นะครับก็คือจุดประกายจินตนาการของคุณนะครับได้ยินแล้วซื้อกาวเข้าไปลึกๆเลยนะฮะก็ครีเอเตอร์ไงครีเอเตอร์ก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหม imagination อะไรอย่างนี้นะครับจินตนาการหน่อยนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้เน้นความเป็น test base นะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมนบอร์ดถ้ามันเป็น range ราคาระดับนี้นะครับเป็นพวกตระกูล ROG เนี่ยมันก็จะต้องมีพวกสวิตช์เปิดอะไรอย่างนี้มี debug code แยกออกมาหรือว่ามีจอที่มาโชว์โลโก้ต่างๆที่เราไม่รู้โชว์ไปทุกเทปนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ดูถูกใจเกมเมอร์หรือว่าสายชอบโชว์แต่งเคสเท่าไหร่แต่ถ้าคุณต้องการแต่งเคสมินิมอลเนี่ยมันก็ยังเหมาะนะผมว่าส่วนตัวผมก็ชอบแบบนี้แหละไอ้พวกนี้ที่เห็นเนี่ยมันโลหะหมดนะครับไม่มีตรงไหนพลาสติกพลาสติกก็แค่ไอ้พวกสล็อตแรมเฉยๆส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นโลหะแล้วก็จะมีพลาสติกใสครอบอยู่ตรงบริเวณนี้แต่ว่าหน้าที่ของมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแค่ความสวยงามแต่ว่าภายใต้เนี่ยมันก็จะมีพวกฮีทซิงค์ที่เป็นโลหะอยู่อีกทีเหมือนกันนะฮะซ็อกเก็ต CPU นะครับ LGA17XX-18XX นะครับก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคต Intel ก็จะมี 18XX อะไรมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับ Intel 73เนี่ยมันก็คือ1700นะครับหลักๆแล้วนะครับก็เป็น CPU ตัวซ็อกเก็ตล่าสุดแบบมาตรฐานนะไม่ได้มีอะไรให้ต้องคิดมากนะครับถ้าคุณจะซื้อ G13 ก็คือซ็อกเก็ตนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าภาคจ่ายไฟของเขาเนี่ยเป็น16+1เฟสนะครับเพราะว่า G13 นี่มันก็ไม่ได้กินไฟน้อยน้อยนะฮะก็เลยต้องให้ภาคจ่ายไฟที่อลังการหน่อยนะครับสำหรับ CPU รหัส K นะที่จะเหมาะสมกับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่ K ใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่าคุณจะมาซื้อเมนบอร์ดราคาแบบนี้ทำไมล่ะครับและอีกอย่างตอนณเวลาที่ผมถ่าย CPU ไม่เคมันก็ยังไม่ได้วางขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกก็มีแค่ตัวเคกับเมนบอร์ดตัว Z ถึงได้บอกไงฮะว่าตอนนี้มีแต่คนงบประมาณสูงเท่านั้นถึงจะซื้อ Intel 73ได้นะครับล้อมรอบตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ภาคจ่ายไฟของเขาเนี่ยฮีทซิงค์มันก็เป็นฮีทซิงค์แบบอลูมิเนียมเป็นบล็อกๆเลยนะเนี่ยคุณจะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับสวยงามด้วยนะส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีช่องโปรคูลนะครับเป็นช่อง power 8พินกับอีก4พินนะครับอันนี้ก็เมนบอร์ดสมัยก่อนเนี่ยคุณเสียบแค่8พินช่องเดียวก็ได้สมัยนี้8พินช่องเดียวมันก็ยังได้นะครับแต่ว่าเขาก็คงรู้แหละว่าไอ้ CPU มันกินไฟเยอะนะครับถ้าคุณอยากจะโอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมอะไรด้วยก็อาจจะต้องต่อไฟเลี้ยงใส่ให้มันเพิ่มไปอีกช่องหนึ่งโดยที่ช่องโปรคูลเนี่ยมันจะมีมาให้8พินส่วน4พินเนี่ยมันจะไม่ใช่โปรคูลแต่อย่างใดนะครับโปรคูลไม่โปรคูลแตกต่างกันยังไงถ้าคุณมาสังเกตดีๆใกล้ๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณภาพงานอะไรของช่องเนี่ยโปรคูลมันจะดีกว่าแล้วไอ้ตัวขาพินภายในเนี่ยถ้าเป็นโปรคูลเนี่ยมันจะเป็นทองแดงที่เกรดดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสียบจะแน่นกว่ามันจะไม่มีการอาร์การสปาร์กอะไรอย่างนี้ก็คือปลั๊กจะไม่ละลายอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปถึงแม้ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเจออะไรอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็คงแบบเซฟตี้มาไงพวกเมนบอร์ดไฮเอนด์อย่างเงี้ยก็ต้องให้ฟีเจอร์แบบนี้มานะครับยิ่งไอ้พวก CPU รุ่นใหม่ที่มันกินไฟเยอะแล้วด้วยนะถัดมาเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่ตัวนี้ก็เป็น DDR5 ตามปกตินะครับโดยที่แผ่นปรินท์เนี่ยฮะมันก็จะมีเขียนลายมานะครับว่าคุณเนี่ยเสียบช่องดิม A2 กับดิม B2 ก่อนก็คือไอช่องตรงนี้นะครับไม่ใช่ช่องตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ user friendly นะครับทาง Asus เนี่ยเขาก็ค่อนข้างใส่ใจตรงนี้สำหรับคนที่ประกอบคอมบางทีประสบการณ์ไม่ต้องเยอะคุณก็สามารถคำหาทางไปได้ส่วนพวกความเร็วนะครับก็ 4,800 นะครับจนถึง 7,200 ในโหมด OC นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะใช้ตรงไหนนะครับก็ลองไปกด AMP profile ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย Optimum Tool อะไรต่างๆในเทคโนโลยีเขาก็ให้มาครบนะครับไม่บอกอินเทอร์13สมัยนี้มันก็ไม่ได้เลือกแรมอะไรมากมายเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแรมยี่ห้อตลาดทั่วไปเนี่ยใส่ไปก็น่าใช้ MP ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับสมัยก่อนเนี่ยบางทีมันก็จะเลือกแรมหน่อยนะเมนบอร์ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับอื่นๆบริเวณรอบๆนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสวิตช์เปิดปิด power อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สวิตช์ดีบักไฟดีบักไม่มีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีไฟสถานะบอกมาเป็นภาพรวมนะครับก็คือ CPU อะไรอย่างนี้นะครับ DRAM VGA แล้วก็ไฟบูทนะครับถ้ามีปัญหาตรงไหนมันก็จะมาโชว์ที่ไฟตรงนี้แทนนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปงมหาดีบักแต่จริงๆแล้วผมก็อยากให้มีทั้ง2อย่างแหละเพราะว่าดีบักบอกรายละเอียดกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามผมบอกแล้วใช่ไหมเมนบอร์ดตัวนี้ไม่ได้เน้นสำหรับนัก OC หรือไม่ได้เน้นใช้งานบนเทสเบดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณเสียบฮาร์ดแวร์ครั้งเดียวประกอบความครั้งเดียวแล้วใช้งานยาวๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ใช้ดีบักมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่พวกที่ใช้ดีบักเนี่ยจะเป็นพวกที่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์บ่อยๆหรือว่า OC อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอันนี้ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะต่อมาก็เห็นว่าพวกพัดลมเนี่ยด้านบนก็เรียงอย่างเป็นระเบียบนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับโดยที่จะมีการแบ่งลายไปอย่างชัดเจนนะว่าถ้ามันเป็น
CPU fan เนี่ยอันหลักที่ต้องเสียบเนี่ยครับก็จะคือช่องสีเทานะครับถ้าไม่เสียบมันก็จะวอยวายอยู่หน้าไบออสให้คุณไปเสียบซะนะครับให้เสียบถูกต้องแค่นั้นก็ว่าได้ถ้าจะไม่อยากเสียบจริงๆก็ไปปิดในไบออสเอาแล้วกันนะครับลงมาด้านล่างครับก็จะเห็นว่าสล็อต PCI เนี่ยมันมีมาให้เป็นขนาด A16 ทั้งหมด3ช่องนะครับโดยที่2ช่องด้านบนเป็น bracket เหล็กนะครับ bracket เหล็กที่หมายความว่ายังไงก็หมายความว่านี่เลยนะครับมันก็สามารถรับน้ำหนักการ์ดจอที่เยอะกว่าได้นั่นเองนะครับจริงๆมันจำเป็นไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นมากถ้าคุณใส่ที่คำการ์ดจอแต่ว่าคุณเชื่อผมเลยไอ้พวกการ์ดจอสมัยใหม่ที่มันหนักๆเนี่ยครับถ้าไม่มีที่คำการ์ดจอไอ้ช่องนี่แหละเห็นแล้วมันน่าสงสารนะครับเขาก็เลยใส่ bracket เหล็กมาให้2ช่องบนนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะใช้การ์ดจอแค่ช่องเดียวก็ตามนะครับแต่เป็นครีเอเตอร์นี่บางทีเราจะใช้2ช่องก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้จะทำการต่อ NV Link ต่อ Ethernet อะไรกันอยู่อาจจะใช้การ์ดอื่นเข้าไปอันนี้ก็ให้มา2ช่องในขณะที่บอร์ดทั่วไปสายเกมมิ่งเนี่ยมักจะให้เป็น bracket เหล็กมาแค่ช่องเดียวครับส่วนมาตรฐานนะครับ2ช่องบนเนี่ย PCI 5.0 นะครับคุยกับ CPU โดยตรงนะครับ CPU 72 73ก็ได้เหมือนกันนะครับ2ช่องนี้ถ้าคุณใช้2ช่องมันก็จะวิ่งเป็น X8 กับ X8 นะครับส่วนช่องล่างเนี่ยเป็น X4 นะครับตัวนี้จะคุมกับชิปเซต Z790 ไม่ใช่ CPU โดยตรงครับก็เลือกเสียถูกต้องผมถึงบอกไงว่าถ้าจะประกอบคอมโบนี้ก็อ่านคู่มือนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็การ์ดจอคงจะใช้ช่องบนช่องเดียวอยู่แล้วมั้งส่วน IO ด้านหลังตัวนี้นะครับจัดมาให้แบบบึ้มๆคือลือเลยนะฮะเนี่ยจัดเต็มมาทุกช่องนะครับไม่มีมาตรฐานเก่ามาแล้วนะครับหลักๆแล้วเริ่มกันตรงนี้ก่อนนะครับดิสเทพอร์ต DP in มา2ช่องเฮ้ย DP in คืออะไรปกติแล้วมันจะต้องเป็น display output ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น display input อย่างที่ผมบอกไปไอ้สาย DP สั้นๆตอนแรกน่ะไว้ทำอะไรนะครับก็คือตัวนี้มี Thunderbolt ใช่ไหมและ Thunderbolt เนี่ยมันจะ output สัญญาณภาพมาด้วยนะครับคนอาจจะคิดว่าการ์ดจอมันอยู่ตรงนี้จะ output สัญญาณภาพยังไงตรงนี้มันของ on CPU ไม่ใช่เหรอก็นี่ไงครับคุณก็ต่อ display port จากการ์ดจอมาเข้ามา DP in ตรงเนี้ยเสร็จแล้วคุณก็ไป output สัญญาณภาพจากช่อง USB-C Thunderbolt ตรงนี้ไปยังอุปกรณ์อะไรก็ได้ของคุณนะครับพอนึกออกใช่ไหมการ์ดจอเข้านี่แล้วก็ออกนี่อันนี้คือเท่าที่ผมดูในคู่มือมานะประมาณนั้นยังไม่ได้ลองจริงแต่ผมคิดว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละสำหรับคนที่ต้องการจะใช้ Workstation ด้วยและใช้พลังการมวลผลของกราฟิกการ์ดตัวเองด้วยนะครับก็ใช้วิธีนี้เอานะครับลงมาให้ HDMI นี้เป็น HDMI 2.1 นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเอาต์พุตนะครับ 2.1 ในที่นี้ก็มาตรฐานใหม่นะครับมาตรฐานใหม่ก็มีไอ้พวกการรองรับ 8K หรือว่า 4K refresh rate สูงอะไรอย่างนี้นะครับบางทีจำเป็นนะครับสำหรับพวกครีเอเตอร์เนี่ยเพราะว่าจอครีเอเตอร์บางคนเขาเป็น 8K นะครับถ้าจะให้ HDMI เก่าๆมามันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าใครที่ไม่ใช่ครีเอเตอร์ก็ซื้อไปใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณต้องการจะใช้ฟีเจอร์พวกจอ 8K หรือว่า 4K refresh rate สูงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะถ้าคุณมีการ์ดจอแยกอยู่นะครับลงมานะครับก็จะเห็นว่ามีช่อง USB-C 2ช่องนะครับซึ่งก็เป็น Thunderbolt ทั้งคู่เลยแล้วก็จะมีช่อง USB-A นะครับตรงนี้อีก4ช่องตรงนี้อีก2ช่องนะครับเป็น10กิกะบิตทั้งหมดนะครับมาเป็นสีเทอร์โคสนะครับมันไม่ได้มี USB มาตรฐานแบบบอกว่าเป็น3จุดอะไรแล้วนะเพราะสมัยใหม่เนี่ยที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาจะมีการบอกแบนด์วิดต์มาเองทุกช่องเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเดานะครับคุณไปดูสายคุณดูอุปกรณ์คุณว่าคุณต้องการกี่กิกะบิตแต่ว่าตัวนี้มันให้10กิกะบิตมาทั้งหมดนะครับยกเว้นถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นเนี่ยช่อง Thunderbolt 4 2ช่องนี้จะให้คุณที่40กิกะบิตครับลงมาล่างจะเห็นว่ามี Wi-Fi 6E นะครับซึ่งก็เป็นชิปมาตรฐานใหม่และพอร์ต LAN ก็จะมี Marvel Action นะครับ 10G กับ Intel 2.5G นะครับไม่มี1กิกะบิตมาแล้วนะครับบางคนจะเวรละไม่มี 1G แล้วกูจะใช้เราเตอร์ปกติยังไงนะครับปกติมันก็ backward compatibility ทั้งหมดนะครับคุณจะไปเสียบช่องไหนมันก็ได้ตามมาตรฐานของคุณนั่นแหละเราเตอร์คุณมาเท่าไหร่สาย LAN switch คุณมาเท่าไหร่มันก็ได้ตามนั้นนะครับยกเว้นว่าเขาบอกว่ามันรองรับถึง 10G เท่านั้นเองถ้าคุณมี 10G คุณก็ใช้ได้นะครับและเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพวกห้องตัดต่อหรือว่า workstation หรือว่าใครก็ตามที่มี NAS มี storage ความเร็วสูงอยู่ในบ้านแบบระดับ 10G เนี่ยฮะไอ้พวกเนี้ยแรงกว่ามาตรฐานปกติถึง10เท่านะครับพวกห้องตัดไฮโซทั้งหลายนะครับบางทีเขาทำงานกับบนเน็ตเวิร์กทำงานบนคลาวด์นะเวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณทำงานใน NAS ตัดจากใน NAS เลยนะครับพอร์ตพวกนี้จะมีประโยชน์มากเพราะว่าแบนด์วิดต์การโอนถ่ายเนี่ยมันสูงนั่นเองทำให้สามารถดึงไฟล์ได้แล้วก็เรียลไทม์ได้โดยที่ไม่ต้องดึงลงมาใน storage ของคอมคุณเลยนะครับแต่อันนี้ก็คนส่วนใหญ่จะยังไม่ได้จำเป็นนะครับแต่เพียงแค่ผมบอกไว้เลยว่าถ้าคุณอยู่กับฟุตเทจ 4K เยอะๆแล้วทำงานผ่านเครือข่ายเนี่ยมันก็จะจำเป็นพอสมควรนะครับก็บอร์ดครีเอเตอร์ไงฮะลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามี audio out ตรงนี้นะครับซึ่ง audio out ก็จะเป็นช่องมาตรฐาน line in line out ทั้งหลายแล้วก็มีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่ม BIOS flashback ครับมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเด่นๆเหมือนพวกบอร์ด ROG นะเพราะว่า
ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเน้นคอมประกอบใช้ไม่ได้เน้นใช้งานบนเทสเบดครับส่วนชิปเสียงนะครับอันนี้ก็เป็น Crystal Sound นะครับมันก็เป็นชื่อทางการตลาดของแต่ละแบรนด์นั่นแหละฮะเพราะว่า ROG มันก็จะมี Supreme FX นะครับ Pro Art มันก็จะเป็น Crystal Sound นะครับแต่หลักแล้วฮาร์ดแวร์ภายในก็จะคล้ายกันอาจจะไปต่างพวก Equalizer หรือการปรับตั้งซอฟต์แวร์มากกว่านะครับตัวนี้นะฮะมันก็เป็นS1220A นะครับมาตรฐานเป็น 7.1 Channel นะครับรองรับ192กิโลเฮิรตซ์เป็นไฮเรสด้วยนะครับแล้วก็มี impedance sensing แปลว่าเขาสามารถจับค่าความต้านทานหรือว่าจับหูฟังคุณนะว่าหูฟังคุณกี่โอห์มทั้งช่อง line out ด้านหลังแล้วก็การต่อไปหน้าเคสด้านหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีหูฟังโอห์มสูงหูฟังสตูดิโอเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานตัวมันได้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อ headphone amp หรือไปต่อ DAC แยกแต่อย่างใดเพราะตัวนี้อย่างที่บอกไปมันไฮเรสแล้วนะครับคุณภาพเป็นยังไงก็น่าจะดีระดับหนึ่งนะเพียงแค่มันก็คงดีกว่าไอ้พวกแดกแยกอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดู M.2 กันบ้างนะครับ M.2 ตรงนี้เขาก็จะมีซิงค์หรือว่าฮีทสเปรเดอร์ให้มาทุกช่องนะครับโดยที่คุณก็ต้องขันน็อตออกมาก่อนแล้วก็ยิบมันออกมานะครับจะเห็นว่านี่ก่อนจะติดตั้ง M.2 เข้าไปคุณก็ลอกอันนี้ออกนะครับอันนี้เป็น1นะครับแล้วก็ลงมามีตรงนี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นช่องต่อมานะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีตรงนี้อีก2ช่องโดยที่มาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเป็น2280นะครับแต่ก็จะมีช่องยาวเป็น22110มาให้เช่นเดียวกันนะครับหลักๆแล้วนะครับคุณก็ดูเอานะฮะมันจะมีเลเบลบอกอยู่เนี่ยว่าช่องไหนคือ underscore เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกช่องนะครับมันจะใช้มาตรฐาน PCI 4x4 หมดเลยจะมีอยู่แค่ช่องเดียวคือช่อง underscore 4นะครับที่รองรับ SATA แล้วก็ PCI 4x4 ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ SATA เนี่ยไปช่อง underscore 4เท่านั้นนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็ราคาไม่ได้หนีกันมากนะครับก็คงจะใช้ PCI เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ทั้งหมด4ตัวนะครับน่าเพียงพอสำหรับคนทั่วๆไปนะพวกครีเอเตอร์ที่ใช้แบบ storage เยอะก็จัดไปเลย2 เท 2 เท 2 เท นี่ก็น่าจะเพียงพอกันแล้วนะครับต่อมาฮะก็จะเห็นว่ามีช่อง SATA อยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมด6ช่องแล้วก็ตรงนี้อีก2ช่องนะครับก็ถือว่าเยอะกว่ามาตรฐานเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ยังใช้ SATA 2.5 อยู่ก็มีมาให้มากกว่าบอร์ดทั่วไปครับและการปลดล็อกการ์ดจอนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีช่อง Q Release ที่เมนบอร์ด Asus ใหม่ๆเขาให้มานะครับผมชอบนะตรงนี้บางทีการ์ดจอกับซิงค์แอร์เนี่ยมันเบียดมากเกินไปจะเอามือแทรกเข้าไปกดตรงนี้มันก็ลำบากโดยเฉพาะซิงค์การ์ดจอที่มันใหญ่แล้วด้วยเจอ M.2 เข้าไปอีกเนี่ยวิธีปลดก็เนี่ยเห็นไหมฮะกดแค่นี้เองมันก็ดันสล็อตออกมาละก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับราคาก็อย่างที่บอกไปตอนช่วงแรกนะครับว่ามันก็ประมาณหมื่นปลายๆนะครับแต่จริงๆแล้วคือสมัยนี้เรามาติเรื่องราคามากไม่ได้นะครับสำหรับเมนบอร์ด Z790 เพราะมันแพงทุกรุ่นนะครับมันไม่มีรุ่นไหนราคาประหยัดเลยนะครับคุณก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าคุณชอบหน้าตาแบบไหนชอบฟีเจอร์แบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมนะตามความคิดเห็นผมเลยนะถ้าจะประกอบคอมไม่ได้เน้นแบบว่าจะต้องการไฟ RGB ตัวนี้มันไม่ใช่ไม่มีมันมี RGB นะครับตรงบริเวณช่องเนี่ยมันก็ต่อได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าธีมของตัวเมนบอร์ดเองเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดูแบบดุดันเหมือนสไตล์ ROG นะครับแต่ว่าถ้าชอบความภูมิฐานเนี่ยตัวนี้มันก็สวยกว่าอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่อง IO เนี่ยประกอบคอมเนี่ยอยากจะให้ IO ดีๆเนี่ยครับตัวนี้มันดีที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับหลักๆแล้วก็จะมีพอร์ต LAN 10G HDMI เวอร์ชั่นใหม่นะครับมี Thunderbolt ซึ่งสามารถเอาสัญญาณภาพจากการ์ดจอของคุณต่อไปยังอุปกรณ์อื่นต่อได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็น Workstation ไม่ต้องเป็น Creatorก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับถ้าบ้านคุณมีแก๊สเจ็ตอะไรต่างๆที่มันล้ำจริงๆตัวนี้ก็จะตอบโจทย์คุณเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วสำหรับผมเลยนะถ้าประกอบคอมไม่เน้นต้องมีสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลือกตัวนี้มากกว่า ROG นะ